อ้ามาดูอีกเหตุหนึ่งต้องบอกว่าเป็นเหตุความวุ่นวายที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงค่าจนถึงเช้ามืดวันนี้<ะ>ชายชาวต่างชาติเกิดอาการคุ้มคลั่งแล้วก็ทําร้ายตัวเองทุ่มกับ3นาทีเมื่อคืนนี้ตำรวจสอนทุ่งมหาเมฆร,รับแจ้งเหตุบอกอยู่ในซอยสวนพลูซอย8เขตสาธรกรุงเทพบอกมีชายชาวต่างชาติ ได้รับบาดเจ็บเลือดออกเหรอ,อตำรวจก็ไปตรวจสอบไปเจอชาวต่างชาติคนนี้เป็นชาวเดนมาร์กค่ะชื่อว่านายไซมอนคิมอายุ40ปีนะคะมีบาดแผลที่ต้นขาข้างขวาสอบถามไปสอบถามมาก็ทราบว่าชายคนนี้ก็ปีนรัว้วแล้วปรากฏว่าตกลงมาได้รับบาดเจ็บพราบาดเจ็บแล้วเนี่ยทางเจ้าหน้าที่บอกว่าไปโรงพยาบาลไหมเขาไม่ยอมขึ้นรถกู้ภัยนะยืนยันจะขอไปโรงพยาบาลเองค่ะมันก็เลยเกิดความวุ่นวายเล็กน้อยค่ะเที่ยงคืน4นาที ตำรวจได้รับแจ้งข้อมูลเหมือนเดิมเหมือนเดิมเป๊ะเลยต่างกนะันตรงที่คราวนี้ปีนขึ้นไปอยู่บนหลังคาเขาต้องเกลี้ยกล่อมให้ลงมาแล้วให้รถกู้ชีพเนี่ยพาไปส่งโรงพยาบาลรอบที่3เป็นคิวของสอนอปทุมวันรับแจ้งเหตุตอนตีสี่สี่สิบห้านาทีคนเดียวกันนี้เลยเป๊ะเกิดอาการคลั่งในห้องฉุกเฉินเอามีดที่หมอเขาไว้ใช้ในห้องฉุกเฉินน่ะวิ่งไปทางโซนอาหารพยายามจะทำร้ายตัวเอง,เองคือกรีดแขนกรีดคอ ตำรวจเอ่ยพยาบาลเอ่ยเข้าไปช่วยระงับเหตุกันวุ่นวายแล้วพาไปรักษาเพราะว่าเสียเลือดเยอะหลังจากรักษาเสร็จเดี๋ยวค่อยมาว่ากันว่าจะพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างไรดีนะเออนะคะ